คนอันนี้ผมก็พาแขกออกไปเล่นแพดเดิลบอร์ดนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงปลายเมษาก็จริงอะแต่มันยังมีคลื่นอยู่มันก็แปลกนะครับผมก็เลยแนะนําให้แขกเนี่ยนั่งพายซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกเรื่องการตกจากบอร์ดเพราะว่าพื้นที่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นหินปะการังเยอะอาจจะได้รับบาดเจ็บได้การนั่งพายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเซฟอยู่แต่เดี๋ยวผมทําภารกิจนิดนึงฮะดูแขกไปด้วยแล้วก็ไปบอกแขกอีกท่านหนึ่งก็คือเขาจะต้องเดินทางข้ามฝั่งแล้วแต่ว่ายังติดโจติดล้มนะครับติดใจกับการพักผ่อนอยู่ก็คือได้ออกไปตกปลาตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมไปบอกเขาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะคาดกับเรือที่จะต้องเดินทางแล้วก็ตกเครื่องนะครับนู่นไกลๆตรงทุกคนอาจจะเห็นแล้วนะแต่ว่าผมต้องทำเวลานิดนึงเพราะว่ารถตู้เนี่ยเขาจะมีเวลาออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตกล่าเที่ยวเรือเฟอร์รี่เที่ยวนี้ไปแล้วก็อาจจะทำให้ต้องตกเครื่องในวันเย็นวันนี้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปพายเล่นๆนะครับระวังก้อนหินด้วยครับเดี๋ยวผมไปบอกคุณผู้ชายคนนู้นก่อนช่วงมรสุมที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอกับเศษขยะนะครับถุงพลาสติกอะไรเงี้ยแล้วก็ขวดพลาสติกเนี่ยลอยมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวเมื่อใดที่มันขึ้นฝั่งบริเวณที่เรารับผิดชอบอยู่ในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะรีบเก็บเคลียร์มันออกไปจากชายหาดให้ได้เร็วที่สุดนะแต่ก่อนที่มันจะขึ้นฝั่งเนี่ยอยู่ในน้ำทะเลเนี่ยผมก็แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ไปเจอถุงพลาสติกที่ลอยอยู่เนี่ยหรือว่าขวดพลาสติกหรือว่าเศษขยะมากมายที่ลอยอยู่ในทะเลเนี่ยถ้าไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยเก็บอย่าพยายามใช้มือเนี่ยเก็บมันขึ้นมานะเพื่อนๆเพราะว่าภายใต้ความสกปรกหนาแน่นเนี่ยบางครั้งมันมีสัตว์ที่เป็นอันตรายเนี่ยเกาะติดมาด้วยอย่างที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็คือเป็นงูทะเลอันนี้เรื่องจริงเพื่อนไม่ได้ขู่แต่อย่างใดนะผมทำการรื้อเก็บเศษขยะแล้วก็พวกปลาไหลทะเลที่มันเกาะกลุ่มกันมาเนี่ยงูทะเลเนี่ยเลื้อยผ่านหลังมือไปเลยโชคดีที่ไม่ถูกกัดนะคุณผู้ชายครับถึงเวลาที่รถตู้เขามารออีกครั้งครับครับผมโอเคครับผมมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมครับไม่โดนครับผมเวลามีความสุขนี่ช่างแสนสั้นเหลือเกินรู้แล้วครั้งหน้าต้องทำอะไรบ้างคราวนี้ก็วางแผนใหม่ครับรอบนี้เดี๋ยวจะทำกันบ้างเลยได้ครับผมเดี๋ยวผมขอโดดน้ำแถวนี้สักรอบเก็บภาพบรรยากาศในให้นี่ลึกใช่ไหมครับลึกอยู่ครับเก็บภาพบรรยากาศเอาไปฝากเพื่อนๆในช่อง YouTube ครับชื่ออะไรครับอ๋อกัปตันสมุยครับคุณผู้ชายกัปตันสมุยครับเผื่อบางทีอาจจะชอบครับถูกใจขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันบนฝั่งครับ